ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าในบางครั้งที่เรารู้สึกอ่อนเพลียเหลือเกินจนต้องอาศัยคาเฟอีนมาช่วยกระตุ้นให้รู้สึกตื่นตัวแต่รู้ไหมครับว่าคาเฟอีนนั้นก็มีด้านมืดที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเราได้เช่นกันซึ่งในคนทั่วไปนั้นไม่ควรบริโภคคาเฟอีนเกินวันละ400มิลลิกรัมดังนั้นหากเผลอกินคาเฟอีนในปริมาณที่เกินขนาดก็เสี่ยงไม่น้อยเลยทีเดียวที่สำคัญอาหารที่มีคาเฟอีนยังไม่ได้มีแค่กาแฟเท่านั้นแล้วอาหารที่มีคาเฟอีนแฝงอยู่นั้นจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ1ชาชาดูเป็นเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์อ่อนกว่ากาแฟก็จริงแต่ไม่ว่าจะเป็นชาเย็นชาร้อนชาไต้หวันชาไทยหรือชาเขียวสำเร็จรูปบรรจุขวดรสต่างๆก็มีคาเฟอีนแฝงอยู่ไม่น้อยโดยข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรสหรัฐอเมริกาเผยว่าชาเขียวร้อนมีปริมาณคาเฟอีนอยู่ที่25มิลลิกรัมต่อปริมาณบรรจุ8ออนหรือเท่ากับ 236.6 มิลลิลิตรและชาดำร้อนมีคาเฟอีน47มิลลิกรัมต่อปริมาณชาดำ8ออนในขณะที่ชาร้อนสำเร็จรูปจะมีปริมาณคาเฟอีนอยู่ที่26มิลลิกรัมต่อ8ออนดังนั้นเหล่าคนนักชาอย่าชะล่าใจไปว่ากินชาจะรับคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟเพราะเผลอๆชาบางชนิดจะมีปริมาณคาเฟอีนสูงกว่ากาแฟสำเร็จรูปบางยี่ห้ออีกด้วยและอีกอย่างด้วยความที่ชารสชาติไม่ขมอร่อยหลายคนก็เลยดื่มชากันมากกว่าวันละ1แก้วอีกด้วย2ขนมที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตโกโก้ชาเขียวช็อกโกแลต1แท่งขนาดบรรจุ162กรัมโดยประมาณจะประกอบไปด้วยคาเฟอีนราว45ถึง59มิลลิกรัมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของผงโกโก้ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรสหรัฐอเมริกาเผยว่าอาหารที่ให้คาเฟอีนจริงๆนั้นคือโกโก้ที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของช็อกโกแลตนั่นเองฉะนั้นช็อกโกแลตแท่งไหนที่ทำจากโกโก้แท้และยิ่งเข้มข้นเท่าไหร่ปริมาณคาเฟอีนก็จะยิ่งสูงขึ้นรวมทั้งขนมต่างๆที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตชาเขียวชานมด้วย 3. ไอศกรีมในไอศกรีมก็มีคาเฟอีนอยู่โดยเฉพาะไอศกรีมที่มีส่วนผสมของโกโก้หรือช็อกโกแลตชาเขียวชานมและไอศกรีมที่มีส่วนผสมของกาแฟโดยปริมาณคาเฟอีนในไอศกรีมในไอศกรีมแบบถ้วยขนาดบรรจุ4ออนซ์หรือประมาณ 113.4 กรัมจะอยู่ราวๆ 10 ถึง 45 มิลลิกรัมบอกได้เลยว่าแม้ไอศกรีมจะหวานเย็นชื่นใจแต่ก็อย่าเผลอกินจนเพลินเชียว 4. เครื่องดื่มชูกำลังแน่นอนว่าคาเฟอีนจะต้องปะปนอยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังไม่มากก็น้อยเพราะเครื่องดื่มที่ให้พลังงานเหล่านี้ชูจุดเด่นในเรื่องคืนความกระปรี้กระเปร่าให้ร่างกายซึ่งแต่ละยี่ห้อและชนิดของเครื่องดื่มชูกำลังก็จะให้ปริมาณคาเฟอีนที่ไม่เท่ากันอีกทั้งเผลอๆในฉลากอ่านไม่โชว์ส่วนประกอบของคาเฟอีนโดยเฉพาะหากเครื่องดื่มชนิดนั้นมีคาเฟอีนอยู่น้อยมากและมีปริมาณไม่ถึงเกณฑ์ที่สำนักงานอาหารและยาบังคับไม่ต้องแจ้งโชว์ในฉลากดังนั้นบางทีเราอาจดื่มเครื่องดื่มและอาหารที่มีคาเฟอีนผสมอยู่แต่ไม่รู้ตัวก็ได้ 5. น้ำอัดลมรสชาติหวานซ่าของน้ำอัดลมเป็นที่ถูกอกถูกใจของหลายคนเพราะดื่มปุ๊บก็รู้สึกสดชื่นปั๊บซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะนอกจากในน้ำอัดลมจะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังมีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยและแม้คาเฟอีนจะมีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่อย่าลืมว่าหากดื่มน้ำอัดลมวันละหลายแก้วก็มีโอกาสจะได้รับคาเฟอีนเกินปริมาณที่ร่างกายควรได้และยังอาจเสี่ยงโรคเรื้อรังอื่นๆเพิ่มขึ้นอีก6. ยาแก้ปวดบางชนิดแม้ไม่ได้จัดอยู่ในลิสต์อาหารทว่าในยาแก้ปวดบางชนิดจะมีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยและยาแก้ปวด2เม็ดจะมีปริมาณคาเฟอีนสูงถึง130มิลลิกรัมส่วนเหตุที่เราเจอคาเฟอีนในยาแก้ปวดแบบนี้ก็เนื่องจากคาเฟอีนมีฤทธิ์ระงับอาการปวดได้เพียงแต่ต้องใช้ในปริมาณที่ฉลากหรือเภสัชกรกำหนดเท่านั้นหากรับตัวยาเกินกว่าปริมาณที่ร่างกายจะรับไหวก็จะได้ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามซึ่งก็คืออาการปวดหัวอย่างรุนแรงนั่นเองดังนั้นจึงไม่ควรกินยาแก้ปวดเกินขนาดที่แพทย์แนะนำแม้คาเฟอีนจะช่วยแก้ง่วงได้ก็จริงแต่ถ้ารับมากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายแน่ๆซึ่งถ้าไม่อยากให้เกิดผลเสียก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีคาเฟอีนแฝงเหล่านี้จะได้ไม่รับคาเฟอีนเกินกว่าความต้องการของร่างกายหรืออย่างน้อยๆก็ควรกินในปริมาณที่พอเหมาะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับโดยถ้าหากคลิปนี้มีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยซึ่งถ้าหากชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ